สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปเทพตอมครับน้องจอมครับถูกต้องและในวันนี้เราเพิ่งตื่นกันอ่ะยังไงวันนี้นะครับเราก็มาอยู่เมนูท้ายๆแล้วนั่นคือวันนี้อยู่กับเมนูที่22นะครับนั่นคือ Asian Style Beef นะครับผมมาเรามาแกะกันก่อนเลยดีกว่าอาจจะซื้อก็ได้อ่ะเราจะมาแกะมันเลยดีกว่าทำรวดเร็วดูกันดีกว่ามันมีอะไรกันบ้างเฮ้ยตอมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันละลายแล้วไงเราไปดูกันดีกว่าว่าในซองนั้นมันมีอะไรกันบ้างเมนดิสขนมปังพีนัทบัตเตอร์แยมองุ่นแอปเปิลซอสถุงอุ่นอื่นๆช้อนเฮ้ยสองอันเนี่ยน้ำช็อกโกแลตตอนที่คนได้เห็นแล้วว่าข้างในเป็นอะไรกันบ้างแล้วรู้สึกแปลกๆไหมน้องๆมันแปลกๆตรงช้อนชอบของกันปกติไม่ได้ไม่เคยให้2อันอันนี้ไม่ปกติพี่มันเป็นเรื่องที่มันปกติคือมันใส่เกินมาหรือยังไงวะใช่คือจริงๆในซองนี้มันยังมีน้ำอยู่ข้างในด้วยนะครับน่าจะเป็นน้ำเบอร์รี่นะครับตอนนี้นั่นแหละมีน้ำ2อันแล้วน่าจะได้กินน้ำเยอะไอ้หัวเนี่ยของหวานตอนแรกเราเห็นแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยแต่ผมว่าอันนี้เขาแจกอาวุธมามากกว่าเออเขาไม่ได้ให้มีของกินคือแบบหมดก็ปาดเป็นอาวุธได้นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในซองหนึ่งก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเอาละครับและนี่คือเมนดิสนะครับนั่นคือเนื้อสไตล์เอเชียนะครับแล้วก็จะมีแยมแอปเปิลนะครับขนมปังแล้วก็ขนมรสเปรี้ยวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแยมหรือเยลลี่องุ่นนะครับน้ำก็จะมีน้ำราสเบอร์รี่สุดเปรี้ยวนะครับแล้วก็ยังมีพีนัทบัตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีนมช็อกโกแลตด้วยนะครับอ่ะเอาละครับน้องๆเป็นไงบ้างกับเมนูตอนนี้เป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ้างน่าจะกินเปรี้ยวพี่ชอบน้ำนะน้ำมันมีให้2อันเลยนะกินหอมดีกินหอมดีพี่ถือว่าโอเคนะอ่ะส่วนเมนูวันนี้ดูเปรี้ยวๆจังเลยวะมีแต่เมนูเปรี้ยวๆอ่ะมาเราจะมาลองกินก่อนแต่พี่รู้สึกว่าแอปเปิลซอสน่าจะรอดนะตอมที่เราเคยกินในเมนูก่อนอันนี้อ่ะไปแย่งช้อนแย่งช้อนเอามาครับลองดูในนี้พี่เคยกินแล้วพี่บอกเลยว่าขอต้อนรับน้องๆสู่รายการในเมนูที่22ที่กินเนื้อก่อนแล้วกันมาตักมาพร้อมนะครับกินเลยครับเนื้อเขาเลยมีใครบอกกระเพาะปลารสเนื้อวะคือรสชาติเนื้อมันดีมากนะเนื้อมันดีแต่เทคเจอร์แบบพวกไอ้ตรงส่วนของเหลวอะก็เหมือนกินกระเพาะปลาอืมอ่ะต่อไปเราลองหยิบไอ้ชิ้นเวนเนี่ยมันชิ้นกลมลีลีเนี่ยตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันคือมันฝรั่งอะไรเงี้ยพร้อมนะครับกินมันเหมือนแห้วมันคืออาจจะเป็นผักสักชนิดเอาเป็นว่ามันกินได้นะครับใช่แล้วก็ส่วนตรงนี้ครับหน่อไม้ลองกินหน่อไม้ของฝรั่งดูมันเอาหน่อไม้ที่ไหนมาไว้เฮียกินครับได้เส้นเดียวหน่อไม้ใช่ไหมมันไปเอาหน่อไม้มาจากไหนวะเขาจะปลูกเองก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราไงคือเอาไงคุณผู้ชมอันนี้มันเหมือนกระเพาะปลารสเนื้อกระเพาะปลาที่ใส่เนื้อเข้าไปคือเอาตัวกระเพาะปลาออกใช่ใส่เนื้อแทนใส่เนื้อไปแทนดูโอเคป่ะใช่ได้พี่ก็ยังได้อยู่เนาะก็เลือกกินเอาเอ้ยหัวผ่านเดี๋ยวเราไปลองชิมอันอื่นก่อนดีกว่าอ่ะต่อไปเราจะไปที่ไอ้ของหวานชิ้นนี้ที่มันเอาออกมายากมากซึ่งก็ไม่รู้จะแดกกันได้ไหมจนปัญญาไม่คุณคิดซะว่ามันเหมือนไอ้ M&M ที่แม่งละลายกันหมดแล้วมันก็แข็งใช่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยผู้ชมมาเป็นอย่างนี้ไปแล้วคือท่านผู้ชมอยากให้เรากินไอ้นี่ต่อไหมก็แล้วแต่นะแต่พี่ว่าน่าจะลองกันสักนิดนึงนะลองดึงดึงไปดึงดึงไปลองดูแม่งกลายเป็นซูกัตไปแล้วอะซูกัตดึงไปเยอะอยู่นะอันนี้มันชื่อว่ารสเปรี้ยวนะครับกินเลยครับมันก็คนเปรี้ยวขนาดนี้เลยหรอลองใหม่ดิลองใหม่ดิลองใหม่ดิไม่เปรี้ยวใช่ไหมคือมันอยู่ในสภาพอันเนี้ยคือมันอมก็ได้นี่คืออะไรนี่ผมไม่เปรี้ยวก็ปกตินะเอาหายแล้วไม่คือคุณผู้ชมมันเปรี้ยวไปปลายเนาะอ่ะต่อไปเราจะมาลองเค้กครั้งที่แล้วมันไม่ทำร้ายเราเลยตอม
ซึ่งพี่ก็เชลครั้งนี้ก็จะไม่ทำลายเช่นเคยซึ่งครั้งที่แล้วมันไม่ใช่ซอสแอปเปิ้ลนะมันอาจจะชื่อว่าแมงโก้พีชแต่กระจกด้วยมะม่วงเออแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นแอปเปิ้ลนะครับมาลองดูจิ้มเข้าไปกินเลยครับคือมันแบบหอมเนื้อแต่โอเคนะกลิ่นมันดีที่เราจะเหลือตัวเกรฟหรือตัวองุ่นตอนแรกมันเขียนว่าเป็นเยลลี่ครับมันไม่ได้เขียนว่าแยมนะมันเขียนเยลลี่แต่ดูจากสภาพแล้วมันดูเป็นเหมือนแยมมากกว่าเนาะใช่พี่เดี๋ยวเราจะมาลองนี่ครับก็ออกองุ่นอยู่แต่ก็ลองชิมครับผมทำไมอังกฤษเขาดูอร่อยคนเดียวเลยวะเป็นไงต่อมไม่ค่อยชอบครับรู้สึกรสชาติมันไม่แรงพอที่จะมากบกับตัวของแป้งพี่ยังหารสมันไม่เจอเลยผมกำลังคิดว่าลิ้นพี่พังอยู่หรือเปล่าจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้เรากินมาเยอะจัดแล้วคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราจะมาลองชิมน้ำมาเลยกว่าอันสุดท้ายแล้วครับเอออันนี้คือน้ำนมช็อกโกแลตนะครับหรือน้ำโกโก้แหละส่วนของน้องตอมเป็นน้ำวายครับวายเป็นวายครับยี่ห้ออะไรนะเออช่างแม่งเนี่ยนะตอนนี้นะครับเราก็จะมีน้ำช็อกโกแลตกับน้ำราสเบอร์รี่แสนเปรี้ยวครับชิมเลยครับเหมือนโกโก้โรงเรียนโกโก้ที่แจกให้เด็กประถมเงี้ยเป็นไงเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยเอาที่ผสมมาดิเอาขวดที่ผสมมาดิไหนไอขวดที่เป็นไอเนี่ยของอะตอมอ่ะเออนั่นแหละผมจะมาลองดูว่ามันเปรี้ยวจริงไหมอันนี้ขวดหัวเชื้อเลยนะก็ไม่คุณยังโอเคไหมครับคุณกันกันยังขออนุญาตก็ปกตินะพี่โดนตอนแรกมันหวานเว้ยมันตามด้วยเปรี้ยวเดี๋ยวลิ้นผมพังอีกเหมือนกันวะเนี่ยทำไมเปรี้ยวจี้เลยมันจี้เลยมันหวานอะมันหวานเจี๊ยบปะมันหวานแต่เอ๊ะมันหวานแบบเหมือนแล้วก็อารมณ์น้ำผลไม้แต่แบบมันเปรี้ยวอ่ะพี่รู้สึกมันเข้มข้นแบบทำไมพี่เปรี้ยววะไม่ขวดหัวเชื้อมันก็ต้องเปรี้ยวดิพี่เปรี้ยวแบบอ่ะถือว่าโอเคเนาะกับวันนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปให้คะแนนกันเลยดีกว่าใครจะกินเนื้อมั้ยพี่อยากกินเนื้อตอนนี้ก็จะมาอยู่ช่วงของการให้คะแนนนะครับซึ่งนี่ก็คือเมนูที่22หรือ Asian Beef Strip Style Asian อะไรก็ไม่รู้นะชื่อมันอ่านยากมากเอาง่ายๆมันคือกระเพาะปลาเนื้อกับขนมปังครับแล้วก็แยมนะตาใช่เฮ้ยแต่บอกก่อนว่าเนื้อมันให้มาก็เตียนก็เยอะนะคือเป็นชิ้นแบบยาวๆหน่อยจะไม่ใช่ชิ้นแบบน้อยๆเป็นคือมันชิ้นพอดีคำจริงๆมันไม่ใช่วิญญาณเนื้อพี่ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดกินคนเดียวก็อิ่มอยู่นะสบายดีแต่ประเด็นที่เจอคือเราเจอหน่อไม้ใน MIE แต่ประเด็นคือเอเชียนไหนวะเอเชียนที่ไหนอะกำลังคิดว่าน่าจะโซนเพื่อนบ้านเรามากกว่าไม่น่าจะใช่เราคือโซนเราวะคือถ้าเกิดบอกเอเชียนสไตล์แล้วเอาเนี้ยไปให้คนเกาหลีคนญี่ปุ่นกินก็น่าจะกินกันไม่ได้เขาน่าจะแบบอย่างวะใช่เขาอย่างวะเอเชียจริงดิเอเชียจริงดิเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาทีนี้เราจะไปคะแนนกันเลยกว่าคะแนนเต็ม10ใครอยากให้ก่อนให้ตอมอ่ะตอมให้7แล้วกันนะครับให้7คะแนนอ่ะส่วนน้องจอมผมเหรอผมให้ทศนิยมด้วยได้ป่ะให้ทศนิยมด้วยได้ป่ะแล้วแต่อ่ะ 7.5 อ่ะ 7.5 ของพี่ให้10ครับใช่พี่ให้น้อยมากบอกเลยอ่ะเรามาฟังความเห็นกับคุณอะตอมก่อนว่าทำไมถึงให้7ส่วนใหญ่มันของหวานหวานหมดเลยน้ำก็หวานไอ้ตอมอย่าลืมนะเมนูนี้ก็มีเปรี้ยวเหมือนกันนะมันก็น่าเป็นของหวานนะมันก็น่าเป็นของหวานแต่มันเปรี้ยวแบบโอเคส่วนของน้องจอมทำไมให้ 7.5 ทศนิยมด้วย 7.5 ผมก็อาจจะมองเหมือนอะตอมในแบบแรกแหละแต่นี่เลยความผมชอบตรงน้ำโกโก้เนี่ยแล้วก็มีสปอยน้ำโกโก้เหมือนกันนะแต่ไอคนผสมเนี่ยใครวะตอมมันทำ6แบบส่วนที่หวานอะ6ไปแต่ช่างมันเถอะยังไงก็ถือว่าก็ยังดีอยู่คือรสชาติมันยังไม่ได้แย่มันแบบอารมณ์ตอนนี้มันอารมณ์แบบไอที่เขาให้เด็กประถมกินใช่มันเลยแบบไม่น่าเกลียดอ่ะแล้วทำไมถึงแบบตั้ง7เลยนะเนื้อเมนิสเป็นไงคือเนื้อมันก็พอดีคำคือผมชอบแหละเนี่ยแสดงว่าเขาชอบกินเนื้อแบบนี้อาจจะชอบกระเพาะปลาก็ได้นะชอบเขาเป็นเทพกระเพาะปลากระเพาะปลาผมไม่เอนจอยมากเลยแต่ไงก็ตามผมให้4เพราะว่ามันมีกลิ่นที่ตีเข้ามาระหว่างเนื้อกับตัวของหน่อไม้พี่รู้สึกมันเป็นกลิ่นที่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กลิ่นมันเป็นตีแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วมีแห้ว
มีพริกมีอะไรที่พี่แค่รู้สึกว่าแบบอะไรวะกินดูกินยากแล้วอย่างเมนูนี้มันดูมีแต่ของเยิ้มๆเท่านั้นแหละถ้าสังเกตดูอ่ะใช่คือเมนูก็เหนียวหนึบแบบว่าเหนียวหนึบเขาไม่อยากให้เราเสียนะแยมก็เหนียวหนึบแยมก็เหนียวหนึบก็เหนียวหนึบก็เหนียวหนึบอีกแล้วก็ไอ้ขนมก็เหนียวหนึบอีกขนมก็เหนียวหนึบอีกเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเมนูเหนียวๆนะในวันนี้มันก็จะออกแนวน้ำนี่ข้นๆหน่อยอ่ะยังก็ตามนี่ก็เป็นความเห็นของแต่ละคนนะครับเกี่ยวกับเมนูที่22นี้นะครับยังไงก็ตามเราจะไปต่อกันที่เมนูที่23กันในคลิปหน้าซึ่งเราก็จะไม่ได้บอกมันคืออะไรยังไงจะมาติดตามในคลิปหน้านะครับยังไงท้ายเนี่ยครับผมเทพซุปครับเทพตอมครับน้องจอมครับต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนครับยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมเจอกันใหม่เวลาหน้าคลิปหน้าเจอกันโอ้โหก็หวานอยู่ท่านกินกันหมดเลยงั้นเลยอุ๊บส์ขอตอมน้ำแหละเอาให้นะน้ำอะไรอ่ะเอาให้นะไหนวะน้ำลาดเบอร์รี่ครับน้ำลาดเบอร์รี่ไหนวะ